สวัสดีค่ะคราวนี้เราจะทำฟองน้ำหนุนไหล่นะคะฟองน้ำหนุนไหล่เสื้ออย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นฟองน้ำอันนี้นะนี่นะทีนี้เราควรจะตัดมันทิ้งหน่อยนึงนะเดี๋ยวไม่บอกเอาอันที่ยังไม่ได้ตัดมาให้ดูนะอันนี้นะคะที่เรายังไม่ได้ตัดมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้ทีนี้อันที่ตัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้สังเกตเนาะนี่เนี่ยมันก็จะโค้งแบบนี้นะนี่ที่ยังไม่ตัดมันก็จะโดดๆแบบเนี้ยถ้าเราใส่ไปทั้งดุ้นอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวหัวเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยมันก็จะไม่รองไม่รองไม่รองตะเข็บนะเพราะตะเข็บมันจะโค้งตามรูปเหมือนอันบนแบบเนี้ยตะเข็บมันจะโค้งตามรูปแบบนี้แต่ถ้าเราใส่ไปทั้งดุ้นอย่างเงี้ยอันนี้มันจะโผล่ออกมาแต่ถ้าเราจับมันพลิกเข้าไปตะเข็บตรงนี้ไอ้ฟองน้ำเนี้ยมันก็จะมุดเข้าไปนะตะเข็บเสื้อมันก็จะโผล่มาข้างนอกเนี้ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะใส่เนาะที่เราจะใส่ทีนี้เราก็ควรจะใส่ให้มันถูกต้องนะก็คือต้องตัดให้พอดีนี่นะเดี๋ยวหันกล้องมาทางโน้นนั้นเดี๋ยวจะใส่หุ่นให้ดูอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยข้างนี้ที่เราตัดเจียนพอดีเนี่ยวงแขนมันก็จะมีที่สำหรับรองตะเข็บนะอ่ะฝั่งนี้เห็นไหมอ่ะเราใส่พอดีไหลเหมือนกันเนี่ยมันก็จะเฉเข้าแบบนี้เห็นปะไหมเนี่ยมันก็จะได้รูปที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจียนฟองน้ำเนี่ยมันสำคัญนะแล้วก่อนที่เราจะห่อแล้วก็เราจะใส่เข้าไปนะเราก็ต้องเจียนให้สวยงามนะแล้วก็ไอ้คมๆเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กรรไกรเล็มหน่อยตรงที่มันคมๆเนี่ยเล็มเนี่ยอย่าให้มันคมเนาะเวลาเราใส่เข้าไปมันจะได้แบบว่ามันจะได้ไม่เป็นสันคมๆเนี่ยให้มันดูนุ่มๆเนาะให้มันดูนุ่มๆเลยอ่ะทีนี้ก็จะเป็นผ้าแบบนี้เอาอันนี้ออกมาก่อนก็จะเป็นผ้าแบบนี้นะผ้าเราก็ตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะเราก็จะพับเป็นเกณฑ์เฉลียงปึบแบบนี้เนาะสำหรับห่ออ้าวเมื่อพับเป็นเกณฑ์เฉลียงแบบนี้เราเอาผ้าห่อฟองน้ำไปที่เกณฑ์เฉลียงปั๊บห่อกลับมาปึ๊บจับไปดึงดึงนิดนึงห่อมันเข้ามาเอาเข็มหมุดมากัดไว้กวาดมากัดไว้มือใหม่เดี๋ยวจะกัดให้ละเอียดถ้ามือเก่ากัดแค่นี้พอแล้วก็ไล่เย็บเลยอ่ะถ้ามือใหม่ก็จับไล่มันซะหน่อยจะได้สวยสวยมือเก่ากัดอันเดียวก็พอปืดเลยมือใหม่กัดเต็มบ้านไปหมดแหละอันนี้ตึงพอดีแล้วนะสวยอ่ะกลับมาทางนี้อันนี้เราก็ไล่สิคะเราก็ไล่ให้ตึงพอดีผ้าแสบคอพูดแค่นี้ได้แม่หวังทำสองข้างไปพร้อมกันเลยเนาะเดี๋ยวแม่หวังทำสองข้างไปพร้อมกันเลยอันนี้มาด้วยห่อไปอันนี้แค่นี้พออันนี้เก่งแล้วทีนี้มาที่จักของเราเลยไม่มองเพิ่มความห่างของมันหน่อยไม่มองเย็บจักอันนี้ไม่มองไม่โอเคเลยมันซ้าโพดเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เด้อมาออกมาอีกหน่อยไปยกตัวอีกโอ้ได้แล้วแหละแล้วเราก็ยกจากขึ้นเดี๋ยวตรวจสอบเข็มก่อนว่ามันอยู่ในลักษณะที่ใช้งานได้เปล่าเย็บอันที่หนึ่งเย็บไป
จับดีๆนะนี่คือสันของฟองน้ําอ่ะแล้วก็จับเอาตีนผีให้อยู่ที่สันฟองน้ํานะเราเย็บริมในก่อนย้ําเย็บไปค่อยๆเดี๋ยวเข็มหักเพราะว่าเรากัดเข็มหมดเยอะอันนี้ไม่ต้องประคองอะไรมากเพราะเรากัดไปหมดแล้วกัดไปหมดแล้วเนี่ยก็เอาตีนผีนี่วางที่เส้นฝั่งนี้วางที่เส้นนะย้ำเย็บแล้วก็เจียนออกเจียนออกเจียนเจียนเสร็จแล้วเราก็ไปโพ้งเก็บงานซะหน่อยอันนี้นะฝั่งนี้ฝั่งเซียนแล้วอ่ะมาถึงมือเก่าจับกัดตึงไว้แล้วโอเคจับมายกตีนผีขึ้นถ้าเหมือนกันเอาตีนผีฝั่งในเนี้ยอยู่ตรงสันฟองน้ําเย็บย้ําอุ้ยเมจับใช้ข้อมือนะเนี่ยอันเนี้ยเราก็กดเนี่ยมันจะตึงพอดีเราก็ประคองกดย้ำเสร็จแล้วเราก็เย็บรอบที่สองเหมือนเดิมฝั่งนี้เอาไว้ที่เส้นริมตีนผีฝั่งนี้ฝั่งซ้ายฝั่งข้างนอกย้ำเย็บอันนี้เสร็จแล้วเราก็ไปโพงนะไม่มองไม่โพงให้ดูนะไม่มองไม่อยากย้ายที่ไปไม่อยากย้ายเสากระดงโทรศัพท์ไปเดี๋ยวโพงเสร็จมาต่อกันแป๊บหนึ่งเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก็มาเก็บส่วนที่เหลือถ้าเราละเอียดมากเราก็เอาเข็มนะเข็มก้นทองเรานะมันร้อยแล้วสอดมันเข้าไปข้างในสอดมันเข้าไปในนี้สอดมันเข้าไปในนี้นะแต่ไม่มองไม่ละเอียดมากไม่มองเต้ามันโลดเนี่ยอย่างนี้เลยจับมันบิดมาย้ำหรือจะซิกแซกก็ได้นะตัวเราก็ย้ำให้มันอยู่พอแล้วนะไม่มองไม่ละเอียดขนาดนั้นถ้าใครละเอียดก็ไปเอาเข็มก้นทองมาแล้วก็สอดมันกลับเข้าไปไม่มองเอาอย่างนี้โหลดใครจะเย็บซิกแซกก็ได้นะเย็บเข็มเดียวก็ได้อันนี้เย็บเป็นเข็มเดียวไปปกติเดี๋ยวอันนี้มาซิกแซกหน่อยสิมันจะได้หนุกหนุกไหนๆเราก็ใช้จาก .com แล้วแล้วก็พับมันเข้ามาซิกแซกไว้ซะหน่อยนี่ตึ๊ด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 นี่เลิศฝั่งนี้ก็เหมือนกันเหมียนจันนี่ล็อกไว้เลยจ้าแล้วก็ซิกแซกปื๊ดอุ๊ยแม่คุณเลยละเลยละเลยละกลับมาามันก็จะกระเดกกระแดกนิดๆเนี่ยกระเดกกระแดกกระเด้วนิดๆเราไปรีดโค้งนะรีดอย่างนี้นะสมมติอันนี้เตารีดสมมติอันนี้เตารีดนะมือไม่เหมือนมันเตารีดรีดปาดจืด
แล้วก็รีดปาดจืดเสร็จแล้วก็เอาหมอนมาสมมติอีนี่หมอนนะเอาหมอนมาหมอนมาหมอนมาก็วางอิชิรีดแล้วก็รีดแบบนี้นะฝั่งนี้ก็เหมือนกันรีดแบบนี้แบบนี้แล้วก็เอาเข้าที่โต๊ะรีดผ้าเราอะหยวดหยวดรีบเก็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวไม่บอกไปรีดก่อนเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวคราวนี้เรากลับมาใส่ฟองน้ำกันนะจ๊ะเดี๋ยวพลาดนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอันนี้เป็นเสื้อนะจ๊ะเป็นเสื้อเนาะที่เราจะใส่อะเดี๋ยวไม่บอกใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวไม่มองให้ดูบนหุ่นแล้วกันเวลาเราจะใส่เราก็แบ่งครึ่งฟองน้ําอ่ะแบ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งดูไว้นะใครถามมีเพื่อนถามด้วยนะเนี่ยหมอก็ว่าเป็นคําถามที่ดีมากเพราะว่าคนมองข้ามเยอะว่าวิธีใส่ฟองน้ําแล้วเสื้อมันจะสวยขึ้นเยอะเลยไม่ใช่ว่าแบบใส่ไปไร้ความหมายใส่ไปไม่รู้ไม่ชี้น่ะใส่ไปเฉยๆอ่ะมันไม่ได้ช่วยทําให้สวยขึ้นแต่มันขี้เหร่ลงอ่ะเอาเสื้อมาเสื้อมาอันนี้ชิ้นหลังอันนี้ชิ้นหน้าอ่ะนี่เห็นหัวไหล่ไหมนี่คือหัวไหล่แต่เสื้อเราอ่ะมันจะกลางหน้าอยู่ตรงเนี้ยตรง1เซนนี่แหละกลางไหล่มันจะอยู่ประมาณนี้เราก็เอาอันเนี้ยตรงกลางเนี้ยมาอยู่ประมาณตรงนี้ใส่ไปนี่จับปึ๊บเอาเข็มหมุดกัดไว้ค่ะในสัดส่วนที่เราที่ว่าสวยสุดเนาะนี่กัดไว้กัดรอบจัดไปให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีอากาศไว้ก่อนทีนี้เราจะกลึงหรือเราจะติดตะแปะก็ได้นี้ทีนี้ถ้าเราติดตะแปะนะฮะเราติดแน่นๆเลยเราไม่ต้องโยงมันอะเพราะว่าเราล็อกด้านนี้ไว้แล้วล็อกด้านนี้ไว้แล้วตรงเนี้ยถ้าเราติดตะแปะเราคือติดตรงนี้เลยแน่นๆเลยไม่ต้องทำสายโยงติดปุ๊บตรงนี้เราก็ติดปุ๊บถ้าโยงเราโยงอันเนี้ยมันจะได้เลื่อนได้นิดหน่อยแต่ตรงเนี้ยให้อยู่ตำแหน่งเดิมเพราะว่าเราล็อกตรงนี้ไว้ตรงซ้ายก็จะไม่ไปไหนตรงขวาก็จะไม่ไปไหนเพราะว่าเรากวาดตำแหน่งมันมาหมดแล้วด้านหน้ามีฟองน้ำรองตะเข็บด้านหลังมีฟองน้ำรองตะเข็บครบนะคะเนี่ยอันเนี้ยจับไล่มันนี่ถ้าเราไล่ไปสองข้างแล้วมันไม่จนแสดงว่าเราคว้านน้อยไปเราต้องคว้านอีกคว้านอีกอันนี้ไม่หวังคว้านอยู่ที่ประมาณ1เซนมันโอเคนะคว้านอันนี้เข้า1เซนข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะจ๊ะแต่อันของไม่หวังนี้ไม่หวังจะไม่ติดตะแปะเพราะว่าไม่ต้องถอดเข้าถอดออกหรอกมันจะหายมันจะหายเลยคนที่ยิ่งเสื้อผ้าเยอะๆไม่มีคนช่วยจัดการนั่นโยนซ้ายโยนขวาหายจ่อยใส่มันไปทั้งอย่างนี้แหละฟองน้ำอ่ะเราซักไปมันก็จะยุบนิดหน่อยเราซักมือมันไม่เท่าไหร่หรอกคือถ้ามันยุบอ่ะเราก็ไปซื้อมาติดใหม่ไงแต่ว่าเวลาเราใส่อ่ะมันจะง่ายตรงไหนในบางครั้งที่เราติดตะแปะค่ะเวลาเราใส่คนเราอ่ะใส่แล้วมันมีปีกตรงเนี้ยมันก็พับสิฮะพับแล้วเขาแล้วรีบก็ไม่รู้เรื่องก็รีบก็ไม่รู้เรื่องอู้ไปทําไมแขนเสื้อแปลกๆแขนเสื้อแปลกๆเพราะฟองน้ํามันล้นขึ้นมันล้นขึ้นพับขึ้นพับลงนะค่อยรีบไงฝ้าวทีนี้ก็เลยเป็นไม่สวยออกจากบ้านไงเนี่ยแม่มองนะกึ่งสนิทให้ไปเลยสวมกึบเข้าไปว้าสวยนั่นเนี่ยถ้าฟองน้ำยุบหรอเปลี่ยนใหม่เท่านั้นนี่อย่างนี้นะเดี๋ยวไม่หมอจะใส่หุ่นให้ดูเดี๋ยวค่อยมากึ่งใส่หุ่นก่อนเห็นไหมคะอันนี้เขาจะตัวใหญ่กว่าหุ่นหน่อยอย่างนี้นะอันนี้เป็นแขนผ้าเฉลียงมันก็จะดงๆออกมานิดนึงอันนี้เรา
เนี่ยแขนมันก็จะงองๆเหมือนงวงช้างนี่นะก็จะประมาณนี้จะประมาณนี้อย่าไม่หมอเอาลงมากึงเลยอันนี้เราก็กึงโลดเลยนะไม่มองอ่ะไม่สนใจหรอกกึงจากนี่มันนี่เลยกึงตะเข็บตรงเนี้ยมันจะเซนสทีฟนิดนึงเราก็โยงโยงมันหน่อยแล้วเราก็เริ่มกึงจากตรงเนี้ยกึงไม่หมดเลยเนี่ยมันจะเซนสทีฟหน่อยตรงมุมเนี้ยไม่มองก็จะไม่กึงมันไม่มองจะเริ่มกึงจากตรงนี้ให้มันเปิดอยู่นิดนึงนะตรงเนี้ยไม่ค่อยถ้าสมมุติเรากึงเราก็โยงโยงหน่อยอ่ะสมมุติเรากึงแล้วกันแต่ไม่กึงก็ได้ตรงปลายมันเราก็โยงโยงมันไว้หน่อยตรงเนี้ยมันเซนสทีฟเดี๋ยวมันจะเป็นบุ๋มเนาะมันอ่อนไว้มันอ่อนไว้กับหยดน้ำตาแล้วก็เปิดขึ้นมาให้มันโดนตะเข็บนี้แล้วก็กึ่งหยาบหยาบคล้ายๆไปนี่แหละไม่มองนะกึ่งแล้วก็ด้นถอยหลังปึ๊ดห่างเซนไปโลดใครจะทำถี่กว่านี้ก็ได้แล้วก็ด้นถอยหลังจิตนึงแล้วก็ห่างเซนแบบนี้ด้นถอยหลังจิตนึง1 เซนครึ่งนิ้วก็ว่าไปโลดถ้าใครจะติดตะกร้าก็ติดไปนะติดตรงกลางกับติดแน่นๆเลยต้องโยงหรอกเพราะว่าเราล็อกแล้วแต่แม่บอกไม่ชอบ เวลาลูกค้าใส่เสื้อทำฟองน้ำฉันพับไปไหนก็ไม่รู สำคัญดิฉันไม่ชอบติดตะแป้ค่ะมันอันเล็ก มันเล็กกว่ามือฉันนี่นะแล้วเนี่ยเราก็โยงๆไว้อันสุดท้ายแล้วโยงๆไว้น้อยแล้วก็เก็บได้เสียเสร็จแล้วเราก็เอามันออกมาแล้วเราก็กึ่งแล้วก็สอดไปนิดๆแหละมันก็จะโยงๆนิดนึงใช่ไหมตรงเนี้ยเก็บได้มัดได้ตรงนี้ซะมัดปมหน่อยนึงเมื่อมัดเสร็จแล้วเราก็กึงอันนี้เสียบไปห่างหน่อยห่างหน่อยให้มันเริ่มตรงนี้ทีนี้ก็ก้างปลาโลดตัวแบบนี้ถ้าไม่ก้างปลาก็ดำดำไปโลดอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งไม่มองห่างเซนห่างเซนเลยนะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นถ้าใครอ่ะละเอียดนะละเอียดรับได้ราคานะก็ทำให้มันสมราคาเขาทำทีเงินมางานเนี้ยบไงคุณนี่ก็อันนี้ก็ไม่ได้ไม่เนี้ยบนะแต่มันก็แอบซ่อนความหยาบไปหน่อยนึงเขาเรียกว่ารักไก่รักไก่รักวัวรักควายก็ว่าไปโดยรวมออกมาดีใช้ได้เน้นว่าอย่ากึงแน่นนะคะแถวเนี้ยโยงโยงไว้อย่าไปละเอียดเกินแบบดึงพอดีเป๊ะๆมันจะเป็นบุ๋มนะคะแบบหยาบๆหน่อยให้มันมีความหยาบโลนให้มันมีความแบบได้สะดุ้งสะดุ้งนะมันจะได้ไม่ตึงเดี๋ยวมันจะไปบุ๋มอยู่ข้างนอกก็น่าเกลียดตายเลยให้บอกทำให้ดูข้างเดียวหรือจะรอดูสองข้างมันนานนะ
เนี่ยตรงนี้เราก็คล้องไว้กับสาบนี่แหละมันก็จะห่างๆหน่อยบ่เป็นหยังเอาได้บ่พอเด็ดนี่อันนี้จบแค่นี้แหละได้หมดทำไมตรงนี้มันมืดผิดปกติอ่ะนะเราทำให้มันแบบว่าอย่าให้มันตึงเช็คความตึงมันหน่อยแบบนี้นะอ่าฮะอย่าพันกันสิถ้าเป็นผ้าเนื้อบางเราก็ไม่ต้องกึ่งถึงขนาดนี้เนาะเราก็แค่ติดตะแป๊ะตรงไหล่ก็พอแล้วก็กึ่งด้านนี้เนาะให้ดูตามสภาพงานไปนะแต่อันเนี้ยคืออันนี้มันทําได้ไงทําได้ก็ทําเวลาลูกค้าใส่เสื้อจะได้สวมกึบคาบกับเสร็จเนาะไม่ต้องมานั่งเช็คฟองน้ําอยู่แบบฟ้าฝ่าอย่างนี้ก็สวยออกไปเลยไงอืมเสร็จแล้วก็ตัวเท่าไม่มองแหละแต่ว่าไม่มองใส่ไม่ได้เขายาวหน้ายาวไม่มองเขายาวหลังยาวไม่มองตัวสั้นจุ๊จุ๊ก็เลยใส่เสื้อเขาไม่ได้แล้วนมเขาแพ้ไม่มองด้วยไม่มองใส่มันจะตึงอกอยู่หน่อยคนสูง165ไอ้มองสูง150เองมันจะใส่เสื้อเขาได้ไงเนาะไปแล้วบ๊ายบาย